ข้างๆนานาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเชฟหนึ่งท่านที่เรียกได้ว่าหาตัวจับยากมากๆเลยวันนี้เชฟมาเมืองไทยนานาก็เลยเชิญเชฟมาทำงานด้วยกันวันนี้ในโชว์ของเรานะคะเชฟเฟเดริกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเชฟเฟเดริก can you introduce yourself to the audience so I'm private chef in France okay I'm working in the ski resort mainlyAnd visiting Marina, like usual. Okay. Chef บอกว่าเชฟเนี่ยนะคะชื่อเฟเดริกค่ะปกติแล้วเนี่ยเชฟจะทำงานเป็น private chef. Private chef คือเป็นเชฟที่ไม่ได้อยู่ตามโรงแรมต่างๆแต่อยู่ตามสกีรีสอร์ทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นที่ที่คนยอมจ่ายเงินเยอะมากๆเลยเพื่อที่จะไปเล่นสกีหรือไปพักผ่อนแล้วก็จ้างเชฟจ้างคนดูแลบ้านจ้างทุกอย่างที่นั่นนี่คือเชฟที่ทำงานเป็นรายชั่วโมงอยู่ที่นั่นสุดยอดมากๆค่ะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟมาเยี่ยมนานาก็เลยดึงเชฟมาทำครัวด้วยกันนะคะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูที่เหมือนกับอาหารที่เป็นอยู่ที่บ้านทุกคนที่ฝรั่งเศสที่เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยจะทำกินบ่อยมากๆเหมือนกับเรากินส้มตำเหมือนกับเรากินต้มยำกุ้งเลย right every house you have เขาบอกว่าเมนูของ so what you call the menu today the salad de fruits salad de fruits is like fruit salad exactlyเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นสลัดเดฟรีสก็คือเป็นสลัดผลไม้ของฝรั่งเศสซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันวันนี้เชฟเฟเดริกจะเอาสูตรสลัดเดฟรีสของที่บ้านเขามานำเสนอคุณผู้ชมกันค่ะโอเค so what you gonna do normally what you gonna do with your salad de fruits so we make the syrup first okay with the vanilla and the makrut makrut is Thai ingredients not yeah Balang. We love itYou love it. Every time we come in Thailand, we bring it back home. Is it? Yes. Chef, เราถามเชฟว่าเชฟทำอะไรบ้างกับเมนูสลัดผลไม้เชฟบอกว่าขั้นตอนแรกอ่ะเชฟจะทำน้ำเชื่อมก่อนเพราะฉะนั้นน้ำเชื่อมของเชฟจะแตกต่างจากน้ำเชื่อมทั่วไปเพราะว่าน้ำเชื่อมของเชฟว่าใช้มะกรูดด้วยวันนี้นานามีตัวช่วยค่ะเราไม่ต้องเคี่ยวน้ำเชื่อมแล้วเพราะเรามีน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงน้ำเชื่อมของเชฟใส่ฝักวานิลาด้วยแต่ว่าวานิลาเนี่ยเราใช้ทั้งฝักแบบนี้ไม่ได้วิธีการใช้ก็คือหั่นกรีดออกมาแล้วก็ขูดเนื้อข้างในมาใช้ Sorry for the fingers It's okay And now we just top it Okay ปิดไฟจากนั้นกลิ่นวานิลาจะลอยขึ้นมาแบบนี้เลย Just... แล้วเราก็จะใส่ผิวมะกรูดนะคะเราจะขูดแต่ว่าผิวสีเขียวๆเข้าไปเชฟบอกว่าเชฟชอบมากมาเมืองไทยทีไรก็เอากลับบ้านไปทุกทีเลย like this ว้าวตัวละโอเค and now you put the food okay หลังจากนี้นะคะเราจะทิ้งน้ำเชื่อมของเราจนเย็นแล้วเราจะมาเตรียมผลไม้กันค่ะโอเคหลังจากที่น้ำเชื่อมของเราเนี่ยนะคะตั้งไฟเสร็จแล้วเราจะมาหั่นผลไม้กันค่ะปกติเชฟบอกว่าที่บ้านเชฟเนี่ยมีผลไม้อะไรใส่ได้หมดเลยโดยเฉพาะพวกผลไม้หน้าร้อนพวกพีชแอปริคอตสตรอเบอรี่แล้วก็พวกเบอร์รี่ต่างๆ but when you are in Thai I've noticed you always come to Thailand so what do you use for your salad de fruits we eat the fruits all mango? The fruits from Thailand mango lychee the lychee the makrut makrut you put มังคุดโอ้ว้าวมังคุดยี่พุดมังคุดอินสลัดเดฟรีสโอเคเชฟบอกว่าเวลามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเชฟก็ใช้ผลไม้ไทยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมังคุดมะม่วงต่างๆเขาบอกใส่ลงไปแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเลยโอเคสับปะรดyes today we have สับปะรด today we have สับปะรดแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียว green apple red apple and orange and kiwi kiwi and strawberry โอเคค่ะเราจะเตรียมชามไว้1ชามสำหรับใส่ผลไม้ทั้งหมดนะคะเชฟเป็น left handed คือถนัดซ้ายเราก็จะยืนเราก็จะแบบชนๆเขานิดนึงโอเคโอเคOkay. Okay. So I put the red apple. Apples. ใส่แอปเปิ้ลแดงลงไปนะคะ
แอปเปิ้ลเขียวผลไม้อะไรก็ได้ที่คุณมีสับปะรดใส่ลงไปแล้วอร่อยมากนานาเคยกินครั้งหนึ่งใส่กล้วยหอมค่ะอร่อยเหมือนกันออเรนจ์ and you mix it and you pour okay okay นะ syrup best syrup huh? ใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะง่ายๆแบบนี้เลยแต่งกลิ่นด้วยวานิลากับมะกรูดไม่ต้องเสียเวลาต้มน้ำเชื่อมใดๆโอเค lovely huh? oh good smell always we love the มะกรูดโอเคปกติเราบอกมะกรูดเนี่ยเราใช้ในพวกอาหารไทยเป็นส่วนมากแต่วันนี้ได้ใส่ลงมาในอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารของฝรั่งกลิ่นดีมากๆเลยโอเค so after this we keep it in the fridge for how longone hour หลังจากทำเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณจะเสิร์ฟเนี่ยนะคะจะอร่อยขึ้นถ้าคุณเอาผลไม้ตรงนี้ค่ะแช่เย็นจัดๆสัก1ชั่วโมงก่อนเสิร์ฟนะ then the food get the taste of the vanilla แล้วก็ผลไม้เนี่ยนะคะก็จะดูดกลิ่นของวานิลาแล้วก็มะกรูดเข้าไปมาเดี๋ยวเรามาจัดจานกันวันนี้นะคะเราจะเสิร์ฟกับเค้กทุเรียนมาร์เบิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เชฟบอกว่าไหนๆมาทางแบบเอเชียแล้วเขาเอาเค้กของคุณพ่อเรามาเสิร์ฟด้วยเขาบอกว่าเข้ากันได้ดีมากๆOkay, so today we're gonna serve with durian marble. We love the Yingsak cake. We love Yingsak cake. น่ารักมากมากเลยค่ะ ดีมากขายของ No, I always bring it home. You know. Okay, เราจะตักสลัดเดฟรีสก่อนนะคะเสิร์ฟเลยเชฟบอกว่าจะหั่นเล็กหั่นใหญ่ก็ได้ปกติที่บ้านเขาอ่ะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กแต่ว่าอันนี้ค่ะหั่นใหญ่เพื่อให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะแช่เย็นจัดๆเสิร์ฟแบบนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะทำสลัดผลไม้ทานง่ายๆที่สำคัญใช้มะกรูดของไทยใช้น้ำเชื่อมแบบนี้ใช้เวลาทำแป๊บเดียวเองค่ะโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณผู้ชมสลัดเดฟรีสของเฟเดริกค่ะSo please try to do it at home. Very, very easy. ใช่ค่ะง่ายมากๆที่สำคัญรสชาติดีสุดๆลองเอาสูตรของเชฟเฟเดริกไปลองทำกันดูนะคะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพได้ข่าวว่ามีกูรูมืออาชีพ2ท่านมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำคุกกี้เนยมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคุกกี้เนยแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำคุกกี้เนยใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยวานิลาชนิดผงนมผงเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ตามด้วยแป้งที่เคล้าไว้ตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมคุกกี้ลงในถาดอบที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายพักจนช็อกโกแลตทรงตัวจะใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของคุกกี้เนยสูตรนี้จะทำให้คุกกี้มีรูปทรงสวยงามและเนื้อคุกกี้ไม่ร่วนเพราะการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลจะช่วยประหยัดเวลาในการตีส่วนผสมกว่าการใช้น้ำตาลทรายปกติเพราะถ้าตีส่วนผสมนานเกินไปจะทำให้คุกกี้มีเนื้อร่วนและรูปทรงไม่สวยงามคุกกี้เนยสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้30ชิ้นมีต้นทุนอยู่ที่111บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ชิ้นละเท่ากับ4บาทค่ะเ
ดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสันเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644